ฮ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เอติฮ่าฮ่าฮ่าคนฟีเตอร์สวัสดีค่ะตื้อ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 เฮ้ยง่วงเร็วไปแล้วไม่เอาไม่เอาตุ๊กตาแก้วบอยทำไมต้องมีบอยด้วยสวัสดีค่ะตึ๊ด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 ไม่ทันไม่ค่อยเข้ามาคนแรกค่ะ Today I don't feel like doing anything ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด I just wanna lay in my bed Official It's unfair C A เอ๊ะพิมพ์ผิด C I A L Don't feel like ripping up my phone It's a little message at the dawn Cause today I said I'm not to me But you say nothing at all Okay, มาแล้วค่ะใช่มาแล้วฮัลโหลฮัลโหลระลึกความหลังเลยระลึกเรื่องอะไรเหรอคะตอนปาร์ตี้เราก็ได้อ่านอ๋อจริงเหรอเรายังอ่านไม่จบเลยอ่านไปครึ่งนึงแหละอย่าสปอยนะตอนนี้อ่านถึงตรงอุ๊ยอันนี้แบบเอามาวางแล้วหน้าขาวเลยอ่ะเอ๊ะไม่ใช่เนี่ยอ่านถึงกลางๆเรื่องแล้วค่ะตอนที่เขาชื่ออะไรจำชื่อไม่ได้ที่เป็นเพื่อนอ๋อเขาชื่อจิมใช่ไหมจิมมาหาลอร่าจิมกำลังจะมาหาลอร่าค่ะเธอจิมกำลังแบบเขาแหละกำลังเดินเข้ามาแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงแล้วก็จะรอติดตามตอนต่อไปค่ะกินข้าวหรือยังครับเมื่อกี้กินฝรั่งไปค่ะแล้วก็กินน้ำมันตับปลาด้วย fish oil แบบว่า รู้สึกว่าตัวเองหลงลืมเกินเยียวยาก็เลยหาตัวช่วยไม่รู้ว่าจะช่วยได้ไหมหวังว่าจะช่วยได้นะคะอะไรอ่ะจริงเหรอพี่แนนว้ายอ๋อไม่ใช่พี่เมื่อกี้เข้าไปดูรูปทำไมต้องทำเป็นไฟนอลทำอะไรอ่ะละครเหรอไม่น่าเอ้ยรู้สึกป่วยๆค่ะรู้สึกเจ็บคอเมื่อกี้อยู่ดีๆก็เจ็บคอมากเลยแล้วก็รู้สึกตัวร้อนขึ้นมานิดหนึ่งซ้อมเหนื่อยซ้อมไม่เหนื่อยค่ะซ้อมสนุกแบบชอบเรียนร้องเพลงกับครูแบบสนุกเหมือนมาร้องคาราโอเกะค่ะอ่ะเดี๋ยวละกันโอ้ยแบบโดนแล้วรู้สึกตัวร้อนขึ้นมาเฉยเลยอ่ะหรือว่ากินยาดีกินยาดีกว่ากินยาดีกว่าเนาะเอ๊ะสวัสดีค่ะพี่เป็ดนุ จิบน้ำอุ่นเอ๊ก็ยังคงมารักอย่างนี้เหมือนเดิมเลยได้ค่ะกินยาดีกว่าเมื่อกี้ก็เนี่ยตอนเมื่อวันอังคารใช่ไหมเรารีบไปเรียนแล้วเราอ่ะก็จะแกะยาโอ้ช่วงนี้แบบโดนฝนทุกวันเลยรู้สึกป่วยค่ะแล้วแบบตอนนั้นจะกินยาใช่ไหมแล้วก็แกะยาแบบโหเตรียมไปเดี๋ยวเข้าไปกินที่ตอนเรียนปรากฏว่าเอ้าหาไม่เจออ๋อไม่ได้หยิบใส่กระเป๋าเนี่ยยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยค่ะอยู่ตรงนี้มาติดแบนอะน่าจะไม่ได้หายไวไวขอบคุณค่ะพี่แชมป์มาแล้วเย้ไอ้ขอบคุณดอกไม้ค่ะช่วงนี้แบบงงงวยรู้สึกว่าช่วงนี้อยู่ดีๆก็กลายเป็นคนพูดน้อยลงซะงั้น
ถือว่าไม่น้อยนะหรืออาจจะเยอะขึ้นแต่เพื่อนเพื่อนพูดกันเก่งมากเลยค่ะไม่ได้ผ่านะเพื่อนเพื่อนพูดกันเก่งมากเลยพูดเยอะในไลฟ์พอได้ได้ได้ไดตอนนี้บรรยากาศเปลี่ยนไปใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ได้กลับบ้านวันนี้อยู่หอนะคะไปร้องเพลงไปเรียนร้องเพลงเสร็จแล้วก็นั่นแหละกลับหอเลยคิดถึงนางงับมากคิดถึงเหมือนกันค่ะคลิปอะไรอ่ะคลิปวันนี้มีคนให้มาน่ารักไหมคลิปโปมีหลายอย่างเลยเพราะนี่ชวิงนี่เขาต้องทำอย่างนี้อะไรอ่ะสารภาพอะไรหรอนึกว่ากลัวนั่งฮะรถเลยบ้านฮะอะไรนี่ค่ะทุกคนดึกแล้วง่วงกันไหมคะวันนี้วันเสาร์สบายเนาะวันนี้ก็ได้นอนพักผ่อนได้ตื่นสายๆกันใช่ไหมหรือบางคนอาจจะต้องตื่นเช้าไปทำงานก็วันนี้ก็พักผ่อนเยอะๆนะคะสำหรับคนที่ตื่นเช้าอันยองนกบัดวายเพื่อนเราอ่ะต่อคิวซื้อแบบหดกันมากอ่ะไปต่องแต่งคืนแต่เราแบบไม่ได้ซื้ออะไรแสงสว่างไปมากวายส่งเวียไอ้เกี้ยวพี่พิมพ์มาสวัสดีค่ะเพรนซังกินยาแป๊บเงี้ยช่วงนี้แบบฝนตกบ่อยอ่ะเพราะพี่แพลเล็กแบบออกนอกบ้านแน่ๆเลยนี่มีผ้าห่มด้วยเต้นๆๆเอามานอนแล้วสบายมากผ้าห่มนั่นแหละค่ะกินยาแป๊บหนึ่งนะคะอะไรคือแบบอย่างนี้เฉยเลยอ่ะแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวมันจะเหงาอ่ะเรามีอะไรตั้งไหมนะนี่มีกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ใส่เงินนะคะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกเขาจังหรอวะเขาเรียกว่ากระปุกออมสินลายแมวนะคะแสงเยอะมากเลยฮัลโหลนะคะเอ้าไม่เห็นอีกว่าไม่ต้องดูแล้วค่ะทุกคนนี่ตั้งไว้ตรงนี้ดูตรงนี้ไปกินยาแป๊บนึงค่ะโอ้โหแบะเรียบร้อยแม่มาหรือยังนะใช่วันนี้เรามาดูไลฟ์กระปุกออมสินกันแม่อยู่ด้วยแม่ส่งไลน์มาอ่ะทุกคนเมื่อกี้แม่ส่งไลน์มาส่งของกินมาวันนี้ที่บ้านไหวมีเป็ดมีอะไรเยอะแยะเลยแม่ส่งผลไม้มาให้อยากกินอ่ะนี่วันนี้ไปไหว้กันหรือเปล่าคะอยากกินไม่กินน้ำเย็นโอ้เด็กมัธยมเอ้ยไม่สิพรุ่งนี้ไปโรงเรียนเหรอไปซ้อมหรอวันอาทิตย์นะคะก็ต้องไปนะคะสุดยอดมากเฮ้อะไรอะกันเชียงกับผีเสื้อวันนี้ไปฮะวันนี้ไปไหว้ค่ะสองธาตุพี่พิมพ์เอ้ยโอ้ยบะหมี่เต็มถาดโอ้ยนวดให้แม่แต่ละคนอยากกินของไหว้อยากกินอ่ะนะคะก็เป็นการก็เรียกแหละรำลึกถึงบรรพบุรุษใช่ไหมค่ะขอดื่มน้ำอีกนิด
อ้อยก็จะเป็นไลฟ์งงเมื่อวานใครเห็นไอ้นี่เราว่างอะสตอรี่ไอจีเศร้าเวอร์มีคนรีดผ้าใหม่เลยใช่โอ้ยขนมเทียนอ๋อเอาแต่อยากกินขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยยังไม่ถึงใช่ไหมโอ้ยสิวเมื่อวานอะเศร้ามากเมื่อวานตอนนั่งรถอะขึ้นรถอะเราเจอวิวเวอร์ด้วยคือแบบขึ้นรถไปเฮ้ยอะไรเงี้ยเราก็เข้าไปทักวิวเวอร์เฉยเลยแล้วเราก็แบบก็แบบมันง่วงอะเราก็เลยหลับหลับนั่งไว้นั่งมาก็สดสายเลยจ้าแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวลงตรงนี้นะแล้วก็กลับเองเลยป้ายหลับใช่ตอนนั้นแบบพอทักไปแล้วหุ้ยแบบคิดในใจแบบพอทักพี่เวอร์ไปก็แบบเฮ้ยเราทักได้ไหมนะอะไรอย่างงี้แล้วก็รีบเดินออกไปเลยอยากกินเค้กอยากกินเค้กหรออยู่ในท้องเราหมดแล้วย่อยหมดแล้วแหละตอนนี้อุ้ยเป็นห่วงเหรอไม่เห็นไม่เห็นหรอกคนเนี้ยอ๋อไม่เคยเจอหรอเพราะว่าอะไรไม่รู้อะอะไรอะอยู่ดีก็พูดไม่รู้เรื่องแคลฟุ้งใช่เมื่อวานแบบกินไปเยอะมากเลยอะรู้สึกเพียดชอบกินขนมไรอะเกสนั่งเวฟไปนอนนะบ๊ายบายฝันดีชอบกินขนมอะไรชอบกินขนมปังมากๆเลยค่ะแล้วก็ชอบถั่วแดงถั่วดำมันมีขนมออกใหม่อ่ะแบบที่มีถั่วแดงถั่วดำแล้วก็ถั่วเหลืองเขาเรียกว่าถั่วทองใช่ไหมอันนั้นแบบโหถ้ามันหวานน้อยกว่านี้มันก็จะแบบอร่อยมากแบบโอ้ยนะคะทำไมแบบเราต้องอะไรอ่ะถ้าเจอข้างนอกคนทำตัวไม่ถูกก็เจอก็ทักได้ค่ะชอบทรงหน้ามาแตกเหรอคะนี่แบบมันคือหน้ามาซีทรูใช่เลยเป็นทรงผมเพิ่งตากฝนมานะคะเมื่อกี้กลับมาที่ห้องเพราะว่าของกินเป็นอะไรที่แบบว่ามีความสุขโอ้ยสิวว่ะเราไม่ต้องเป็นสิวตรงนี้อ่ะกินแล้วเมื่อกี้ค่ะไปไหนมาดึกอ๋อไปเรียนร้องเพลงไงเพิ่งกลับมาถึงยังเลยเดี๋ยวไลฟ์เสร็จแล้วจะไปสระผมนะคะอะไรงี้ต้องพกกล้มนะใช่ไม่ได้พกสักวันเลยเนี่ยก็เลยโดนฝนอะไรงะอะไรงะอ๋อใช่ฝนจะตกอีกหลายวันเลยอะเพราะว่าพี่แพลเล็กน่ารักไหมใช่เราก็คิดอยู่ว่าเราหน้าเหมือนปันปันแต่ก็น่ะทุกคนก็คงจะรู้กันนะคะว่าจริงๆเกดหน้าเหมือนไอรีน จริงๆเกดหน้าเหมือนไอรีนแต่ว่าก็มีหลายคนก็บอกว่าหน้าเหมือนปันปัน บางคนเขาก็บอกว่าหน้าเหมือนคนที่เล่นอะลองวิดเดอร์กอร์ดค่ะชื่ออะไรสักอย่างที่เป็นผู้หญิงแล้วก็หน้าเหมือนหลายคนมากเลยทำไมเราแบบหน้าเหมือนทุกคน น่ารักเหมือนกะทิด้วยเหมือนทุกคนเลยเมื่อวานเห็นใครเนี่ยแหละเป็นคนเกาหลีที่เป็นไอดอลเหมือนกันเป็นไอดอลเกาหลีแต่ว่าเป็นผู้ชายนะแต่ว่าหน้าเหมือนกะทิมากเลยแล้วก็เลยส่งไปให้กะทิดูแหละแต่ว่าเราจำไม่ได้ว่าเขาคือใครคุณแม่ไม่ใช่คุณแม่โอ้ยแม่บอกว่าหน้าโหลอ่ะ
ใจร้ายเกตจำจำไม่ยมชูดรีดักชุงใช่ใช่ใช่ชื่อประมาณนี้แหละน่าจะใช่จ้ารีดักชุงตรึตรึตรึเซ่ยดันฟินเลยน่ารักเนาะตึ๊งอากาศร้อนหนาวแบบนี้ก็ห่มซะเมื่อกี้อันนี้มาด้วยอ๋อเจอพี่ที่เซนยังไม่กล้าทักจ้าเคยเล่าแล้วชื่อจริงชื่อณัฐพรค่ะกึกกึกกึกเปิดเทอมแล้วหมดแรงเหมือนกันเลยใช่ไหมเราเปิดเทอมแล้วก็หมดแรง everything จริงกับเบลทุกอย่างแบบขอเวลานอนวันนี้ร้องเพลง Color By ค่ะทักทายค่ะร้องเพลง Color By โอ้อัตราร้องเพลงเพราะมากเพราะมากแบบอ้อทุกคนเรียกกันว่าอัตราไวท์เฮาส์นะคะคือแบบโหร้องเพราะมากร้องเป็นแบบสำเนียงแบบคืออยากให้ทุกคนได้ฟังแบบถ้าไปดูไลฟ์อันต้าให้อันต้าลองไลฟ์ฟังคือแบบพออ่ะชอบโอ้น้องน็อตขอบคุณโลลิปอปค่ะ Color By ก็ร้อง When the world is seen yellow I only see gray โอ้ยเกดวันนี้เสียงไม่ไหวเลยอ่ะ แต่ว่ามันจะมีเทคนิคการร้องอะไรอย่างนี้ด้วยคราวที่แล้วไม่ได้ไปก็เลยงงๆนิดๆก็แบบอย่างเช่นไม่มั่นใจว่าเนื้อถูกไหม When the world is in yellow แล้วก็จะแบบเย็นเย็นก็จะเน้นๆหน่อยแล้วก็ low ก็จะแบบว่าเสียงแบบ yellow แบบเป็นเสียงแบบลมๆหน่อยอย่างเงี้ยมันจะได้มีแบบเขาเรียกว่ามีอารมณ์รวมประมาณนั้นครูเขาก็สอนแบบสนุกอ่ะชอบเวลาเรียนกับครูเขาเฮ้ยไฟบังหน้า I only see gray เป็นเวอร์ชันกรีนะคะกรีตึ๊ด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  You gonna paint a picture of me every time you leave and I think that I hiu 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 hiuโอเคค่ะเห็นแต่หัวอย่างนี้มันอุ่นดีอันนี้คุยอะไรกันดีมีอะไรอยากรู้เกี่ยวกับเกมไหมคะตอนแรกคิดว่าจะทำเป็นแบบว่าแบบ20แฟกต์ about me อะไรอย่างนี้ด้วยแต่ด้วยความไม่มีเวลาสักทีก็เลยไม่ได้ทำประจวบกับความขี้เกียจอ๋อได้เจอกันวันเดือขุนฟันเป็นไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างตัวเล็กใช่ไหมมีแต่คนบอกอยากรู้งานเดบิวออกบังเอิญมากโอ้ยไม่ดูหรอวายเมื่อกี้อะไรนะออกงานเดบิวไหนพี่พิมพ์ต้องบอกเรื่องงานเดบิวแล้วล่ะค่ะถ้าตอบเรือได้แต่ต่อกับใครหวายคำถามคงเป็นกะทิเกดรู้สึกยังไงเมื่อมีคนโฟโต้บอมอยู่ข้างหลังอะไรคือโฟโต้บอมอ่ะเอ๊ะมารู้วันเดบิวต์ก็จะมีหวยออกเราเจ็บใจติดงานอ๋อเห็นมาคอมเมนต์แล้วว่าเสียใจจังเลยเงี้ยครับพามใช่ไหมกะทิเป็นคอนเดอร์แหละนั่นแหละโอ้ยซื้อ07อะไรนะเราชวนให้บอยข้างหลังพอเรามาที่กันฮะเราได้77ชอบหายแล้วทำกันก็จะเลยแต่ละคนจำได้จำได้ตอนที่ชู2นิ้วอะไรสักอย่างอะแล้วเราก็หันไปไอ้นี้พอดีแล้วหันไปเห็นพอดีนะคะโอ้ยแต่ว่า
พูดถึงหนังหน่อยแล้วกันคือวันนั้นน่ะเราก็นั่งดูภาคแรกใช่ไหมแล้วเราก็แบบถ้าเอาตามตรงจริงๆอ่ะภาคแรกอ่ะทำให้เราแบบไม่ค่อยคาดหวังเว้ยเพราะว่าด้วยความแบบคือตอนแรกคิดว่ามันจะเป็นหนังแนวแบบไทยๆมาเลยประมาณนั้นแบบแต่ว่าความเป็นจริงก็คือมีความเขาเรียกว่าเหนือจริงอ่ะแต่ว่าถ้าดูอีกทีนึงก็เออสนุกอ่ะแต่ว่าเมื่อก่อนที่จะดูภาคแรกเราแบบเหมือนกับคิดว่ามันจะเป็นประมาณนั้นไปก่อนไงแล้วก็พอดูแบบมันก็จะมีบางอย่างที่แบบไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่อย่างการใช้เชือกอะไรก็แบบฉีดตุ๊กแรงกดฟิสิกส์มากๆเลยแต่ก็แบบถ้าเราดูด้วยความแบบไม่ค่อยอะไร CG เท่าไหร่มันก็จะเออสนุกแล้วก็แต่ว่าคือตอนไปดูภาค2อ่ะก็บอกถ้าถามก็คือบอกเลยว่าไม่ได้คาดหวังเท่าไหร่ก็คือคาดหวังในระดับนึงแต่ว่าพอไปดูเสร็จแล้วแบบเอ้ยแบบสนุกอ่ะคือภาคนี้มันมีความตลกมีอะไรด้วยเยอะแยะคือแบบดีกว่าที่คิดไว้เยอะมากคือก็ลองไปดูกันคือชอบมากเสือใบชอบเสือใบมากเลย พี่เป้อารักนะคะเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบน่ารักมากเลยอ่ะให้เลือกคุณวันกับชายนาเดลต้องยอมใจสีจีทั้งสองเรื่องใช้สบายกวนๆเรื่องไม่ได้หรอกอ่ะโอ้แต่ละคนเป็นน้องเต่าอยู่บนหัวค่ะโอ้พี่เบนบอกว่าเต่ามากมาไม่ได้มีการฝากพี่เอิร์ตตี้มาบอกชื่อThere's a fairy song, and I'm singing along. Da 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 da. ไม่มีหมูให้เล่นแล้วหรอนี่โอ๊ยไม่ได้อ่ะมันอยู่ในกระเป๋าจะเอามุกมาให้เล่นก็คือไว้เป็นไข่มุกแต่ว่าขี้เกียจเลยไปหยิบไม่เล่นแหละอะอะไรอ่ะคนใส่หมวกได้ไหมคนใส่หมวกมีเยอะมากเลยคนไหนนี่ชายชะกันคนแบบอุ๊ยมีนี้ด้วยเป็นอะไรนี้นี่มีความงงๆโอ๊ยชักจะร้อนแล้วค่ะเอาลงดีกว่าโอ๊ยหวยวงอ่ะเมื่อก่อนที่เราจะไปเรียนก่อนที่จะไปเรียนร้องเพลงเราก็แวะซื้อเครื่องสำอางมาด้วยค่ะโดนพี่ๆเขาแบบเอานี้สิหนูก็เลยสูญเสียไปรุนแรงเหมือนกันเพราะว่าจะต้องเรียนเมคอัพค่ะก็เลยไปซื้อไอ้นี่มาร้องพื้นไม่เคยมีร้องพื้นเป็นของตัวเองมาก่อนวันนี้เกก็มีรองพื้นไว้ของตัวเองแล้วนะคะเดี๋ยวจะทาบ่อยๆ แล้วก็มีตัวอันนี้ด้วยอ่ะขาวๆตอนแรกว่าจะแบบมาแต่งโชว์แล้วแหละแต่แบบไม่เอาดีกว่าเ ขิน สวยทุกวันค่ะว้าย แต่งหน้า I'm singing love อะไรอ่ะอะไรอ่ะน้องเกรซการก้าวฮัลโหลพี่เอิร์ธเข้าดิสหน่อยครับพี่เอิร์ธเข้าดิสหน่อยค่ะคืออะไรอ่ะ เอาจริงเหรอมันก็จะไปยาตอนขุนพันเอาเปล่าแต่งไปแต่งหน้าแสงเยอะเนาะถ้าปิดก็คงจะมืดไปเลยเดี๋ยวลองปิดไฟอะโจ้เปิดหรือปิดดีเปิดดีกว่าว้ายว้ายสว่างทำไงดีเนาะเปิดดีกว่า
ไปแล้วเหรอฝันดีนะคะตรึตรึตรึนี่มีของเล่นเยอะแยะเลยจะอันนี้ใส่ตั้งแต่ตอนที่พรีเซนต์วันนั้นดึง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 อ้ายหลุดเป็นคนงงงงทำไมวันนี้มันงงงงขนาดนี้เอาละค่ะเดี๋ยวจะสอนแต่งหน้ากันนะคะทุกคนดีแปลงขึ้นมานี่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 นะคะเดี๋ยวจะสอนปัดแก้มนะคะนี่นะคะนี่เห็นว้ายแบบปกติบิวตี้บล็อกเกอร์เขาจะมีสินค้าแล้วเขาก็จะแบบอย่างนี้นะคะมองเห็นไหมไม่รู้ว่าเอาแบรนด์ออกไม่ได้มั้งนี่เดี๋ยวนี้ให้ดูนี่ปัดแก้มนะปัดแก้มก็จะแทบถ้าปกติอ่ะก็จะทาประมาณนี้แต่ถ้าเกิดจะเอาแบบแบ๊วๆญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะก็จะอยู่ประมาณนี้นี่แล้วก็จับๆๆๆไปจับๆๆแล้วก็ต้องไปล้างนะนี่นะคะมองไม่เห็นเลยเพราะว่าแสงเยอะมากเอาแบ๊วๆเลยพี่ตัวโน้ตถามว่าเพชรหมดทำไงถามพี่พิมพ์นะคะแต่เดี๋ยวตอบให้ก็คือเข้าไปเติมในไลน์ของ7 Cent ได้เลยขายของจริงมองไม่เห็นเบอร์อ่ะเดี๋ยวลองปิดไฟใหม่อีกทีแล้วกันเห็นมาเป็นคนมืดไปแล้วเธอ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 ตั้งแต่มาอยู่วงนี้อ่ะปัดแก้มหนักมากเลยค่ะเพราะว่าเหมือนเวลาออกไปแบบไปงานอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะแสงมันเป็นแสงเหลืองแล้วพอปัดไปอ่ะเบาๆมันมองไม่เห็นแล้วก็เลยแบบต้องปัดหนักมากๆเลยแล้วตอนนี้ก็คือติดปัดแก้มหนักมากบางทีก็รู้สึกว่าเยอะไปหน่อยตึ๊ด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 อ๋อมันย้อนแสงเหรออ่ะงั้นเปิดใหม่ก็ได้พอแหละว้าต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 าหน้านี้ละค่ะปัดแก้มเสร็จแล้วก็ทำอะไรกันดีแต่งตากันดีไหมคนว่างเราจะไม่มีอุปกรณ์ใดๆนอกจากนิ้วมือละปกติจะชอบทาสีออกทองๆนะคะมองเห็นไหมทำไมเราต้องแต่งหน้าออกไลน์เผื่อทุกคนแต่งตามนะคะอันนี้เราแต่งแบบพิเศษกันดีกว่านี่อันนี้ก็ทาสีเบจลงไปก่อนแล้วก็ใช้สีเข้มนะคะทาไปที่หางตานี่ทาไปประมาณบริเวณหางตานะคะเขาเรียกว่าคัดเบ้ามองไม่เห็นเลยต้องแต่งหนักๆแน่เลยนี่มันก็จะมีอะไรขึ้นมาแกเป็นคนตาสองชั้นหลบในอ่ะเวลาที่แต่งตามันจะมองไม่ค่อยเห็นแฮะต้องแต่งให้มันสูงสูงเวลากรีดตาก็จะมองไม่ค่อยเห็นเหมือนกันเป็นเกร็ดความรู้ค่ะ นี่แล้วก็ใช้สีแบบสว่างสว่างไปที่กลางตาว้ายแบตเหลือ 20% แล้วเตือนเกณฑ์หน่อยนะคะเพราะว่าชาร์จแบตไม่ได้มันเอียง ก็เลยไว้ก่อนเดี๋ยวสัก 10% เดี๋ยวจะไปชาร์จนะคะ เห็นความแตกต่างไหมว้ายสว่างเวอร์ไอแต่ครึ่งหน้าเหรอไอ้เนี่ยขอดูกระจกนั้นหน่อยอ้าวลวกพังเขาพังโอ้จัดว่าเข้มข้นกีตาร์ดีกว่าสนุกแล้วเริ่มสนุกเดี๋ยวนะแล้วกีตาร์ก็จะจริงๆอ่ะการกีตาร์มันเอาไว้เวลาที่ติดขนตาปลอมแล้วก็กีตาร์ให้มันดูแบบดูเนียนแต่ว่าอันนั้นเป็นแบบเขาเรียกว่าไงเป็นการใช้หลักแต่ว่าเราก็สามารถกรีดให้มันแบบเกาหลีได้แบบห่างตายาวๆตั้งยาวๆเอ้ยทุกคนจะอยากดูเราแต่งหน้าใช่ไหมเขินอ่ะ
ยาวไปปะวายถ้าไม่ยาวเดี๋ยวจะไม่เห็นกันเพราะว่าแสงเยอะวันนี้เมดแบบว่าไปกินบุฟเฟ่ต์ค่ะปล่อยให้เราอยู่ห้องดีนะแบบควบคุมใบหน้าได้แล้วอ่ะเพราะว่าบางทีแต่งหน้าใช่ไหมคนแต่งหน้าปากก็จะแบบอู้อย่างเงี้ยแบบแต่งไปก็อย่างเงี้ยบางทีเราก็เป็นตื้อๆเห็นไหมอ่ะนั่นแหละค่ะว้านิดเดียวเองเนี่ยง่ายๆคิ้วอ่อนมากเลยอ่ะแต่ว่าถ้ามีหน้าม้าก็จะปิดไปก็ไม่เห็นละนี่คือข้อดีของหน้าม้าค่ะย้าเลอะเทอะเลอะเทอะนี่กีบแล้วตึ๊ดเห็นไหมเห็นไหมตึ๊ดปิ้งปิ้งปิ้งห่างตายาวแล้วปิ้งปิ้งปิ้งอันยองฮาเซโยมีความแบ๊วชะลักค่ะWill be surprised. Forget about the price tag. Thinking about the change, change. Think about the my brain will bang. Forget about the price tag. มัดผมดีกว่ามัดเป็นคุณปีเตอร์ดีกว่าอะไรอ่ะกินมาม่าเผ็ดครั้งแรกเป็นคนไม่กินเผ็ดมากๆว่ะเป็นไงคะอร่อยไหมคะยายเคยกินแล้วแบบไม่ไหวอ่ะมันไม่ได้เผ็ดแบบพริกอ่ะมาม่าเผ็ดแต่มันเผ็ดแบบแสบก็เลยไม่ไหวกินไปนิดเดียวเองเสียดายสมน้ำพี่ทัวร์ปีเตอร์ yes ปีเตอร์กำลังจะมาแล้วครับอะไรเหรอการแสดงสมัยเรียนติ๊งติ๊งติ๊งวันมันไม่ขึ้นให้เราพอได้อยู่พอได้อยู่แต่มันไม่ตั้งให้เป็นคอมพิวเตอร์ที่ห่อเหี่ยว ใช่เป็นสองเหนือบนหัวนะคะตรึตรึตรึน่าจะน้ำมันเผ็ดอ่ะไม่ทาลิปหรอโอเคจะได้ครบสูตรใช่ไหมคะใช้อันนี้ดีกว่าสีเข้มมากเลยอ่ะอันนี้อ่ะแต่ถ้านี้นะคะแล้วก็วิธีทานะคะเราก็จะแทบแทบไปที่กลางปากก่อนทาไว้ที่กลางปากก่อนนี่หอมแล้วก็ใช้นิ้วแกะแดงจริงไรจริงทุกคนส่งคิสมาหน่อยค่ะอร่อยสวยสิปะทำไมต้องรีบบอกอ่ะว่าแบบสีปากอ่ะเหมือนรู้ทันเย้ได้คิดแล้วเย้ทำอะไรเหมือนมีใครถามอะไรเราแล้วเราไม่ได้ตอบอ่านข้ามไปหน่อยนึงI'm stuck in the rain ฮ่า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 
14%แล้วอะมันจะหมดก่อนไหมอะเรามาดูกันว่าระหว่างเราไลฟ์จบกับแบตหมดอะไรจะเกิดก่อนกันชวนคนมาหาวันที่หนึ่งยังมากันค่ะวันนั้นใส่ชุดนั้นด้วยชุด MV ทุกคนจะได้เห็นชุด MV กันแล้วงาเสาหน้านามีอะไรหน้าเสาหน้าใครมาบ้างขอยกมือขึ้นแบตหมดเย่ไปจ้ะเย่ไปอีกแล้วสาวหน้าไม่ไปสยามนะเปิดเมงไม่ได้แล้ววีน่ามาแล้วเอ๊ะหรือเปิดได้นะแพงตกใจกันไว้ฮั่งโอ้ยมันก็กว้างหน้าดูกันเนี่ยนี่ก็จะเป็นสมัยแรกๆนะคะที่แบบกะปิก็จะเปิดอย่างนี้ใช่ไหมตอนนี้ก็มีหน้ามาร์คมาเพิ่มความแอบแปลวขึ้นมาค่ะตกใจ เอ๊ะทำไมนอนนะคะทู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 เอ๊ะอะไรจะพูดอะไรนะอีกดู MV ใหม่หรออดใจรอไปก่อนนะคะใกล้ได้ดูแล้วตอนนี้จะบอกว่าเต้นจบเพลงแล้วกำลังจะตอนนี้พวกเรากำลังแบบว่าฝึกซ้อมกันอย่างเยอะอยู่ก็คือแบบห้ามถ้าเกิดไม่จำเป็นจริงๆห้ามสายห้ามขาดห้ามราห้ามลาค่ะช่วงนี้เรียนหนักใช่แล้วค่ะเอ้ยเดี๋ยวเจอคนดักกว่าใช่ฝากทุกคนติดตามรอเลยนะคะจริงๆช่วงนี้เรียนแบบโหใช้ร่างกายตลอดเลยแบบเรียน acting อะไรเงี้ยก็ต้องมีวอร์มใช่ไหมคะขนาดเรียน voice ยังต้องมีวอร์มเลยแล้วก็มีเรียนเต้นด้วยค่ะโอ้เหมือนเรียนเต้นตอนเช้าแล้วตอนเย็นก็ไปเรียนเต้นที่ของวงต่อก็คือแบบว่าร่างกายก็จะแบบโอ้โหตอนนี้แบบซิกแพคเริ่มมาแล้วค่ะคือแบบว่าสุดยอดรู้สึกดีเย้ดีใจค่ะตื่นเต้นจังเลยอ่ะจะวันที่หนึ่งแล้วเร็วมากๆเลยไม่ทันได้เตรียมใจมากี่ลูกแล้วครับมาลูกหนึ่งก็จุ๊บจุ๊บแล้วก็เนี่ยบทตุ๊กตาแก้วอันเนี้ยก็คือเป็นของวิชา actingตัวละครหลักๆอ่ะก็จะมีอยู่4ตัวละครใช่ไหมก็จะมีก็จะมีตัวแม่แล้วก็มีลูกสาวแล้วก็ลูกชายแล้วก็เพื่อนของลูกชายนะคะแล้วเขาก็จะแบบคือปกติแล้วอ่ะวิชา acting ก็จะให้เราเลือกอะไรก็ได้เลือกเรื่องอะไรก็ได้แล้วเราก็ค่อยแบบส่งครูแต่ว่าปีนี้คือเหมือนกับว่าแบบหลายเรื่องก็แบบดูลำบากอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบมีปัญหาเพราะว่าบางคนก็โคกับพี่รุ่นพี่บางคนก็ไม่ได้โคด้วยกันแบบแล้วมันก็จะงงๆใช่ไหมปีนี้เขาก็เลยให้เป็นบทเดียวกันทั้งชั้นเลยแล้วเขาก็จะให้เราเลือกว่าเราจะเป็นตัวไหนดีตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะเป็นแม่หรือเป็นลูกสาวดีก็คือจริงๆอ่ะคิดว่าเหมาะตัวคิดว่าตัวเองเหมาะกับบทลูกสาวก็คือบทลอร่าแต่ว่าถ้ามีคนเป็นลอร่าเยอะก็ไม่แน่อาจจะแบบลองเป็นคุณแม่ก็จะได้เป็นบทบาทที่แบบไม่เคยเป็นก็แบบเป็นอะไรที่ท้าทายดีอี
แต่ก็ไม่ได้อาจจะเป็นล้อล่านแหละอาทิตย์ที่แล้วเป็นนางจันสุดานะคะไม่ได้เป็นอะไรที่ทุกคนบอกมาเลยเพราะเราไปเสิร์ชมาว่าแบบว่าโอ้ยน่าอายที่สุดเลยอะเก๊ข้าวันอะไรกับพวกฟีจากพวกฟีนะพี่เบนมาเมนในไอจีด้วยอะเหมือนตอกย้ำไออะไรพี่ตัวโน้ตเหนื่อยๆท้อๆจังเลยเป็นอะไรหรอคะจนสุดตาจากเรื่องหนวิชัยคาวีอะค่ะหนวิชัยหรือพะหนวิชัยนะคือเป็นเรื่องที่มีเสือกับมีโควัวพระเสือพระโคอะค่ะพี่ตัวโน้ตสู้ๆนะก็นั่นแหละค่ะเป็นเรื่องของพระโหรวิชัยคาวีก็คือคือเรื่องตอนแรกเลยก็คือมีแม่เสือกับลูกเสือเขาไม่จับมือขวาเขาแล้วลูกเสือค่ะก็คือแล้วทีเนี้ยลูกเสือปกติแม่เสือก็จะแบบหาอาหารใช่ไหมแล้วทีเนี้ยมันมีอยู่ตอนหนึ่งที่หาอาหารไม่ได้หรืออะไรสักอย่างแล้วแบบออกก็คือแบบเหมือนก็จะมีแม่วัวกับลูกวัวค่ะแล้วแบบว่าลูกเสือเนี้ยก็ไปกินแบบเหมือนแม่วัวก็แบบดูแลลูกเสือแบบว่าให้กินนมวัวแบบก็คือไม่ทำร้ายกันแล้วแบบเหมือนตัวแม่เสือเนี่ยก็แบบสัญญากับลูกเสือว่าแบบจะแบบอยู่ด้วยกันแบบไม่ฆ่ากันแต่สุดท้ายแล้ววันหนึ่งก็คือแม่เสือก็กินแม่วัวด้วยเหตุนี้แบบมันเหมือนกับมันก็แบบยังไงล่ะก็คือลูกวัวก็เลยแบบว่าต่อไปต้องโดนกินแน่ๆเลยลูกเสือก็แบบอารมณ์เหมือนโกรธมั้งที่แบบไม่รักษาสัญญาอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็คือร่วมมือกันฆ่าแม่วัวเอ้ยไม่ใช่ร่วมมือกันฆ่าแม่เสือแล้วแบบด้วยความที่แบบแล้วก็คือสองลูกเสือกับลูกวัวเนี่ยก็เลยแบบมาอยู่ด้วยกันอาศัยอยู่ด้วยกันแล้วมันแปลกมากที่เสือกับวัวจะมาอยู่ด้วยกันแล้วก็มีพระอินหรืออะไรอันนี้จำไม่ได้ค่ะเขาก็มาแบบหุยแบบมันเป็นเรื่องที่แปลกนะที่แบบมันจะมาอยู่ด้วยกันเขาก็เลยเสกให้เป็นคนจะได้แบบรู้ว่ายังไงแล้วพอเป็นคนก็คือเขาก็บอกว่าแบบจะเป็นคนได้นะแต่ว่าจะมีให้พกกิจเป็นของตัวเองเขาเรียกว่ากิดหรือกิสมั้งกิสกอรออีซอโซอ่ะคือเราอ่านแล้วก็งงแล้วก็เหมือนกับให้พกติดตัวไว้ตลอดแบบอย่าให้มันโดนทำลายไม่งั้นจะตายแล้วก็อยู่ไปแล้วก็ก็เหมือนเป็นพี่น้องกันแล้วเนาะสองอ่านว่ากิดค่ะความอ่อนของภาษาไทยไม่ใช่ก็คือก็อยู่ด้วยกันแล้วก็ใช่ก็จะมีให้แบบพกดอกบัวเอาไว้ถ้าเกิดว่าใครเป็นอันตรายขึ้นมาดอกบัวก็จะเหี่ยวแล้วก็คือเจ้าลูกเสือใช่ไหมใช่ลูกเสือเนี่ยก็เหมือนแยกย้ายก็เหมือนไปครองเมืองอะไรสักอย่างค่ะส่วนลูกวัวเนี่ยก็กลายมาเป็นคาวีชื่อคาวีก็เหมือนกับได้มาเจอกับจันสุดาผมหอมแล้วเจ้าหนาก็คือเข้าเรื่องทันทีนะคะคือกลืนมายาวนะนานก็คือไปเจอกับนางจันสุดาผมหอมแล้วด้วยความที่แบบผมหอมมากๆเนี่ยคือเหมือนก็รักกันอะไรอย่างนี้อยู่ด้วยกันแล้วก็ด้วยความที่ผมหอมมากๆเนี่ยตอนนั้นไปเหมือนไปสระผมอยู่ริมแม่น้ำแล้วก็แบบมีเจ้าเมืองอะไรสักอย่างเป็นเจ้าเมืองหรือเปล่าหน้าหรือเป็นนายพันนั่นแหละแต่ว่าคือก็แบบ
โอ้ยอยากได้มาเป็นแบบภรรยาอะไรอย่างนี้แบบต้องได้คนนี้มาเป็นภรรยาให้ได้ก็เลยให้ยายเท่าคนหนึ่งแบบเหมือนกับมาแบบคือแต่ว่าคือแบบมาเอาไม่ได้เพราะว่ามีคาวีอยู่เราไม่รู้เรื่องเลยใกล้จบแล้วค่ะทุกคนขอให้แบบช่วยอดทนเฝ้ารอไม่รู้ในเรื่องผิดหรือเปล่าเนี่ย ก็เลยแบบว่าแบบอยากรู้ความลับว่าแบบทำยังไงให้ถึงจะแบบแยกทั้งสองคนออกมาจากกันได้แล้วก็ไปปั่นหัวยายเท่าเนี่ยก็ไปปั่นจันสุดาว่าแบบเนี่ยคือแบบทำไมแบบคาวีอ่ะถึงต้องพกกิจติดตัวตลอดเวลาเลยแบบแสดงว่าแบบไม่เชื่อใจจันสดาจริงๆแน่ๆเลยจันสดาก็แบบมีความแบบตอนแรกเขาก็ไม่บอกแต่ว่าด้วยความแบบไปๆมาๆแบบมีวิธีการพูดจาอะไรเงี้ยสุดท้ายคาวีก็เลยยอมบอกความลับว่าที่ต้องพกกิจติดตัวตลอดเวลาเพราะแบบถ้าแบบกิจเป็นอะไรขึ้นมาก็จะแบบอันตรายใช่ไหมเขาก็เลยเข้าใจแล้วแล้วด้วยความใส่ซื่อก็เลยแบบเอาไปบอกกับยายเท่า โอ้ยใกล้จบแล้วค่ะแล้วยายเท่าเนี่ยก็เลยแบบรู้ความลับแหละก็เลยเอากิจไปเผาสรุปคาวีก็เลยตายแล้วดอกบัวที่อยู่กับพระเสือก็เหี่ยวลงพระเสือก็เลยกลับมาช่วยลืมค่ะว่ากลับมาช่วยยังไงแต่ว่าก็คือสุดท้ายก็กลับมาช่วยนั่นแหละเอ้ยลืมหลังจากนี้แล้วแต่ว่าเรื่องหลักเป็นประมาณนี้ค่ะหวายถ้าอยากรู้ก็ไปติดตามกันในอินเทอร์เน็ตนะคะจบด้วยการเจอพายุฉลามพามประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็เลยเลือกตัวละครนี้ขึ้นมาเพราะว่าเป็นตัวละครที่เขาเรียกว่าไงก็รักเดียวใจเดียวเพราะว่าแบบไม่ยอมออกไปอยู่กับคนนั้นอะคนที่อยากได้ใช่ไหมแล้วก็เป็นคนที่หลงเชื่อคนง่ายค่ะ ก็เลยเลือกตัวนี้มานะคะเพราะแบบตัวละครคนอื่นก็จะแบบเก่งอะอ๋อเพราะว่านางจันสุดาเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่ใจสู้ด้วยค่ะเพราะว่าครอบครัวของนางจันสุดาแบบว่าเหมือนพ่อแม่ก็แบบโดนฆ่าตายจากเหตุการณ์โดนนกอินทรีฆ่าตายนั่นแหละค่ะ ก็จะงงๆหน่อยตอนจันสุดาก็ไปซ่อนอยู่ในกองแล้วก็คือได้มาเจอกับคาวีเพราะว่าคาวีอ่ะแบบเหมือนมาตรวจเมืองหรืออะไรสักอย่างพอดีค่ะใช่แล้วก็ด้วยความสู้ขนาดนี้นะคะมันก็เลยแบบสู้แล้วเราก็เอาเพลงนี้ไปร้องด้วยค่ะในคลาสเป็นการโปรโมทไปในตัวตลกดีแอ้แห้แบตเหลือ 6% แล้วค่ะชาร์จแป๊บหนึ่งคาวีไปตีกลองปากเป็นชั้นๆเลยทีเดียวร้องจริงใช่แล้วร้องจริงค่ะครูก็งงๆว่าเอ๊ร้องเพลงไปเรื่อยค่ะหนูดีโหเนี่ยเห็นไหมคะความเป็นจริงคือมันแต่งหนักมากเลยตื่น Hit you with ทำไมแบบเพลงนี้เฉยเลยพี่ตัวโน้ตสรุปพี่ตัวโน้ตเป็นไรไม่ได้อ่านอ่ะแต่ว่าสู้ๆนะคือเราแบบเพิ่งจะมารู้สึกว่าแบบรออ่านเพลงคือแบบวันนั้นแบบรู้สึกเหนื่อยมากเลยอ่ะกับชีวิตเราก็เลยรู้สึกว่าโหคนที่ทำงานก็คงจะรู้สึกเหนื่อยแบบนี้มาตลอดเลยดีแบบก็เลยแบบลงที่วันที่ลงรูปแบบชาร์จพลังอะไรแหละค่ะแบบวันนั้นรู้สึกแบบโอ๊ยเหนื่อยแบบก็เลยแบบอยากให้ทุกคนแบบ
ได้แบบดูรูปแล้วก็รู้สึกชาพลังทำไมปากแบบไม่สวยเลยอ่ะนั่นแหละค่ะทุกคนก็สู้ๆๆนะคะกับชีวิตทำงานก็มีเหนื่อยบ้างแหละเนาะสู้ๆนะนี่ข้างหลังมีตุ๊กตาด้วยนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเจ้าตัวอะไร มีเยอะแยะเลยเนี่ยกระปุกเต่ามีอะไรคนๆมาอยู่ตรงนี้กันหมดเลยนี่ตัวอะไรน่ารักที่สุดสรุปเอาอะไรไปชาร์จก็ต้องของกินสิคะบางทีเราอาจจะน้ำตาลต่ำเราก็ต้องกินอะไรทดแทนฮ่า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 เป็นความงงงวยในชีวิตถ้าเกิดอะไรในชีวิตก็คิดให้มันเป็นเรื่องตลกปากกาน่ารักไหมกระดิ่งปากกาน่ารักมากเหมาะกับคนน่ารักน่ารักดา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 สรุปคาวีต้องรีบไปใจร้ายอ่ะใช่กระปุกเต่านะคะเอาไว้เก็บของโอ้ก็ได้นะก็ได้เอาความรักของทุกๆคนไปชาร์จวันนี้ความอ๋องไปน่ากินบุฟเฟ่ก็อยากจะไลฟ์อยู่หรอกค่ะแต่ว่าตอนนี้ร้านก็ปิดหมดแล้วต้องย้ายเวลาไลฟ์ไปตอนเย็นๆเราจะได้ไปกินบุฟเฟ่ได้โอ้ยแสงเยอะมากเลยอ่ะแง่ๆใช่วันนี้มีความอ้องจริงๆแหละมันงงๆแฮ่ฮ่ฮ่นึกถึงตอนทำแบบฝึกหัด IMDB ใช่ไหมทุกคนเคยทำไหมคะที่เขาจะวัดว่าตัวเองบุคลิกประมาณไหนทุกคนเป็นไทป์ไหนกันบ้างคะจริงหรือน่ารักจังพี่เบนนี่ชอบมาบอกว่าคิดถึง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 เหมือนกันมาคิดดูแล้วทำไมวันนี้เราไม่กลับบ้านอะไม่งั้นก็คงได้กินของวายแล้วต้อง New type ไปทำจะลืมแล้วหรออยากรู้จังว่าทุกคนนิสัยเป็นยังไงกันเมื่อก่อนเคยคิดว่าฉันจะไม่รักใครเมื่อก่อนเคยคิดว่าฉันจะไม่ตาใจเดี๋ยววิ่งปวดขาต่อจากนี้อุ้ยต่อจากนี้ไปนะคะจะมีการชั่งน้ำหนักแล้วค่ะแล้วก็มีการเก็บเงินกันด้วยเย้เพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่ได้ชั่งใช่ไหมคะเราก็ต้องกินไปก่อนเลยพอช่างแล้วค่อยลดเถอะเราเล่นเราเล่นเราเล่นกติกาคืออะไรเอ๊ะกติกาเนี่ยไม่มั่นใจพี่บอลแบบประมาณว่าถ้าน้ำหนักขึ้นก็ต้องจ่ายเงินละมั้งหรือว่าต้องจ่ายตามน้ำหนักอันนี้ไม่มั่นใจจริงหรอพี่เป็ดหนูไม่น่าเชื่ออืมใช่จริงๆเราต้องวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันเฮ้ยทุกคนเราชาร์จแบตอยู่นะแต่ว่าตอนนี้เหลือ 2% แล้วอะตอนแรก 5% หรือว่าแบบแอปนี้กินแบตหรอหรือว่าที่ชาร์จเราจะพังตอนนี้ก็แก้มอยู่อีกอะแต่ว่าจริงๆเราก็ต้อง
ถ้าต้องวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันอะไม่เอาช่างน้ำหนักสิบางทีเราอาจจะหนักกล้ามเนื้อก็ได้ใช่ไหมที่ชาร์จฝังชาร์จกับที่ชาร์จนี่แหละค่ะจะเหมือนถ้าชาร์จตรงโต๊ะเครื่องแป้งเนี่ยเหมือนมันจะเข้าช้ากว่าชาร์จที่ชาร์จธรรมดาบอกไม่ถูกไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกันไหมแต่ว่าดีใจก็ดีใจจะลุ้นแล้วโหอยากลองมีโมเมนต์อย่างนั้นจังเลยไม่เคยดีใจแบบจะลุ้นโลกเลยนะเราเป็นคนแบบอ๋อโอเคดีใจก็ดีใจแต่ว่าก็ดีใจสภาพแวดล้อมเงยนั่นแหละช่วงนี้ก็จะรู้สึกนิ่งขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าคะเรารู้สึกว่าช่วงนี้ตัวเองนิ่งนิ่งมากเลยอะแบบหรือไม่นิ่งแต่ก็รู้สึกนิ่งงงอธิบายไม่ถูกช่างวันนี้พี่เดียวไม่มาเฮ้ยวิววิววิววิเน็ตบุ๊กไม่ออกเพราะว่าไปทำอะไรอยู่วะไม่รู้อ่ะไม่ค่อยมีใครคุยก็เลยต้องมาคุยกันจริงเหรอไม่ค่อยนิ่งหรอดีแบบปากเป็นแบบอันนี้มากแหละตกกล้องเขาเรียกว่าตกกล้องนะคะจริงๆเคยอยากอุ้ยมันขึ้นมาเป็น4เปอร์เซ็นต์แล้วเคยอยากเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ด้วยสมัยมัธยมเคยแบบเวลาทาครีมอะไรเงี้ยก็จะแบบพูดกับตัวเองอะแบบนี่นะคะนี่คือยี่ห้อแบบอันนี้ตัวนี้นะคะกำลังฮิตมากๆเลยอย่างนี้แบบแต่งหน้าไปก็พูดกับตัวเองไปสนุกดีจริงหรอแต่อยากทำขนมอ่ะอยากเรียนทำขนมจังแบบทุกวันนี้ชอบดูคลิปทำขนมทำอาหารแต่ไม่มีครัวนี่พี่พิมพ์ก็เรียนอยู่ใช่ไหมอยากไปเรียนแฮะไปไหมแม่ไม่เห็นพูดคนเดียวบางทีอะอย่างเวลาแม่ให้เช็ดบ้านอะอันเนี้ยแบบชอบมากเลยเวลาเช็ดบ้านอะใช้ม็อบใช่ไหมมันก็จะเหมือนไหมเราก็จะแบบเวลาเช็ดอยู่เราก็จะชอบแบบอ๋อค่ะโอ้แบบเหนื่อยมากเลยค่ะแบบอ๋อขอบคุณทุกคนที่มากันนะคะแบบเหมือนว่าตัวเองเป็นดาราเดินสัมภาษณ์อยู่แล้วก็จะแบบใช้ม็อบมันแล้วเป็นไว้ทำประจำบางทีเล่นแบบครึ่งชั่วโมงนึงนะคะก็เป็นคนอย่างนี้แหละค่ะจริงเหรออะไรนะอะไรอ่ะไปถ้าพี่พิมพ์บอกด้วยคุณแม่ตั้งกล้องไม่ค่ะเป็นคนแอบฮ่าๆๆได้แต่พิมพ์ฮ่าๆแล้วก็สมัยอยู่บ้านนี่แหละค่ะเวลาล้างจานก็จะชอบเอาน้ำยาล้างจานมาทำเป็นฟองๆเยอะๆใช่ไหมคะแล้วก็จะมีจานหลายใบก็จะตักฟองมาแล้วก็เอ้ยทำอาหารเล่นไปจด้วยจะบอกให้แล้วก็เคยแต่งหน้าเค้กด้วยแต่ว่าไม่ค่อยสวยเคยทำตั้งแต่ตอนนู้น
กลับมาแววไปไหนมาหรอกแกทำให้กินไหมโง่ยบอกว่าบอกยังไงคะบอกยังไงคะพี่เบนเค้กมะพร้าวหรอเอออยากทำเค้กช็อกโกแลตช็อกโกแลตน่าจะเอาเมื่อกี้ไลฟ์บิ้นเหรอไม่มีความดีทั้งนั้นเลยต้องไปนอนอุ้ยช็อกหน้านิ่มเอาทำจะได้กินนะคะปิ้ง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 อุ้ยช็อกโกแลตลาวาน่าสวยนะพี่พิมพ์ว่าพี่พิมพ์สอนทำหน่อยเร็วเราอยากทำขนมไม่ได้อยากหลักเราอยากทำคุกกี้อยากทำคุกกี้ที่แบบว่านิ่มๆที่แบบว่าไม่ใช่คุกกี้แข็งอะแบบที่ช็อกโกแลตที่แบบว่ามีความเยิ้มเยิ้มอะอยากทำอย่างนั้นมาแจกที่อธิษฐานเรียบอยากทำหรืออยากกินอยากสองอย่างเลยชอบดูคลิปทำอาหารทำขนมมากเลยอ่ะจริงเหรอสนใจค่ะแป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 ะช็อกหน้านิ่มนี่ต้องเข้าโรงพยาบาลไหมอ่ะว้าว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 ทำมาแจกในงานทุกคนจะกินได้ใช่ไหมพิมจะบูชาก็จะไม่ have unfollow นี่นั่นล่ะค่ะโอเคตอนนี้เที่ยงคืนกว่าแล้ววันนี้มาแบบงงๆเนาะพี่พิมให้เอาอาหารมาฝากได้มาได้เลยทำไมอาหารไอดอลค่ะน้องวันนี้ก็จะมากันแบบงงงงงงงนะคะข้างหน้ากีตาร์เอาไว้เราอยากไลฟ์แบบสนุกสนุกแต่ก็ยังเน่ก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะให้อาหารโอตะได้ครับได้ค่ะได้ถ้าทำมาต้องกินด้วยนะว้ายจะตายไหมครับตายขึ้นสวรรค์ไปเลยเพราะว่าอร่อยมากฮ่าฮ่าฮ่าโอเคทุกคนไปนอนได้แล้วทำหัวใจได้ก่อนไปทำได้แค่นี้นะเพราะว่าอีกมือจับโทรศัพท์เอางี้ไปก็ได้มาทำอีกข้างหนึ่งแล้วเดี๋ยวค้างไว้ปิดสิวเลยเนี่ยทำยังพอแหละบายบายนอนฝันดีสู้ๆกับการทำงานพรุ่งนี้วันอาทิตย์พักผ่อนเยอะๆนะคะไปเที่ยวก็เที่ยวเผื่อด้วยบ๊ายบายกินของไหว้เผื่อด้วยนะอยากกินจังเลยโอเคค่ะสระผมค่ะตึ๊ง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 เธอจะเห็นว่าใครอยู่ในสายตาฝันดีค่ะบกมือแบบเกรซเน่ฝันดีค่ะทุกคน